สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดาดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูโดนัทไส้ครีมนมสดครับสูตรนี้ตัวแป้งโดนัทเนี่ยมีความนุ่มละมุนมากๆเลยนะครับส่วนไส้ครีมด้านในก็มีรสชาติหวานมันหอมแถมทำง่ายมากๆด้วยนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆ เนี่ยทำทานทำขายได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของโดนัทนะครับเราใช้แป้งขนมปัง200กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมนมสดชนิดจืด100มิลลิลิตรน้ำเปล่า100มิลลิลิตรไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเนยสดชนิดจืด50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของไส้ครีมนมสดนะครับเราใช้ไข่ไก่เบอร์2 2ฟองนมสดชนิดจืด200มิลลิลิตรแป้งกวนไส้30กรัมน้ำตาลทราย80กรัมเนยสดชนิดจืด30กรัมแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยแป้งขนมปังเกลือผงฟูน้ำตาลทรายยีสต์แล้วก็ไข่ไก่ลงในโถตีครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปครับเสร็จแล้วเราก็เติมนมสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีเพื่อให้เนยละลายเข้ากันครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15นาทีหรือจนแป้งเหนียวนุ่มไม่ติดโถเลยครับพอแป้งใกล้ได้ที่แล้วเรานำอ่างพักแป้งมาทาด้วยน้ำมันเล็กน้อยนะครับตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับพอครบ15นาทีเราก็จะได้แป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็นำออกมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็ใส่อ่างพักปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับระหว่างรอเราก็จะมาทำไส้ครีมกันนะครับอย่างแรกเราใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยนมสดชนิดจืดแล้วเราก็ตีนมกับไข่ให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยเกลือแล้วก็แป้งกวนไส้ครับจากนั้นเราตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับคนไปเรื่อยๆจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำตะแกรงตาทีๆมากรองหนึ่งรอบนะครับเราจะได้ไส้ครีมที่เนื้อเนียนครับเสร็จแล้วเรายกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนไส้เนี่ยมีความข้นหนืดเลยครับพอเรากวนไปสักพักหนึ่งไส้ก็จะเริ่มข้นขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราคนไปเรื่อยๆจนไส้เนี่ยไม่มีน้ำก็ถือว่าใช้ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ยกลงจากเตาแล้วก็นำเนยสดชนิดจืดมาใส่ลงไปครับตัวเนยสดชนิดจืดเนี่ยจะช่วยให้ไส้ของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็มีความเงาสวยด้วยนะครับคนไปเรื่อยๆจนเนยละลายเข้ากันก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเปลี่ยนภาชนะนะครับตัวไส้จะได้เย็นเร็วขึ้นครับจากนั้นเรานำพลาสติกแรปมาแรปให้ติดที่หน้าขนมเลยนะครับตัวขนมจะได้ไม่มีไอน้ำลอยขึ้นมาแล้วก็หยดลงไปที่หน้าขนมทำให้ขนมแฉะแล้วก็เสียง่ายด้วยครับนี่นะครับเรากดให้ติดที่หน้าขนมแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะขึ้นรูปแป้งนะครับเราจะนำแป้งนวลมาโรยให้ทั่วภาชนะที่เราจะใส่พักโดนัทเลยครับแป้งนวลเพื่อนๆจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะครับจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแป้งออกมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยครับพอเรากดไล่อากาศเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันครับใน1สูตรเราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ19ก้อนครับเสร็จแล้วเราก็นำแป้งมาแผ่ออกจีบเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับจากนั้นเราใช้มือกดแป้งให้แบนลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปวางพักบนถาดที่โรยแป้งนวลครับอีกครั้งนึงนะครับเราตัดแป้งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกัน
จากนั้นเราแผ่แป้งออกแล้วก็จีบแป้งเข้ามาตรงกลางกลึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็กดให้แบนลงเล็กน้อยครับจากนั้นเรานำมาวางเรียงไว้บนถาดที่เราโรยแป้งนวลไว้นะครับตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับถาดครับเสร็จแล้วเราก็จะนำพลาสติกแรปมาวางคลุมหรือหาภาชนะมาวางคลุมไว้ด้วยนะครับตัวแป้งจะได้ไม่โดนลมแล้วก็จะทำให้แป้งแห้งครับเราจะพักแป้งไว้แบบนี้ประมาณ40นาทีครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ำมันลงในกระทะให้เยอะสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราตั้งไฟอ่อนๆพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็นำโดนัทลงไปทอดได้เลยครับเราจะทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับพอสีด้านนึงเริ่มเข้มแล้วเราก็จะกลับด้านครับนี่นะครับพอสีด้านหนึ่งเริ่มเข้มแบบนี้แล้วเราก็กลับด้านครับจากนั้นเราก็ทอดไฟอ่อนๆต่อไปเรื่อยๆนะครับพอมันเหลืองเข้มเท่ากัน2ด้านแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีด้านนอกจะเข้มเกินไปแล้วด้านในก็จะไม่สุกครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักทิ้งไว้ให้เย็นครับขั้นตอนต่อไปเรากลับมาดูที่ไส้ของเรานะครับหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะครับแดดดี้ก็จะนำมาใส่ในถุงบีบครับเพื่อที่เราจะบีบไส้เข้าไปด้านในได้ง่ายขึ้นครับพอเราพักโดนัทไว้จนเย็นแล้วนะครับเราจะใช้มีดปลายแหลมเจาะเป็นรูแล้วก็ใช้ตะเกียบเนี่ยคว้านข้างในให้เป็นรูกลวงๆครับนี่นะครับเราใช้มีดปลายแหลมเจาะเป็นรูก่อนจากนั้นเราก็ใช้ตะเกียบคว้านด้านในให้เป็นรูกลวงๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ไส้ครีมลงไปครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปดัตตี้จะนำมาคลุกกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับเพื่อให้ได้ความสวยงามแล้วก็มีความหวานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ใครจะคลุกหรือไม่คลุกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับพอเราคลุกน้ำตาลไอซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไส้ที่เราใส่ในถุงบีบเมื่อสักครู่นี้มาตัดปลายให้ใหญ่สักนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้แล้วก็บีบไส้ครีมลงไปให้เต็มแบบนี้เลยครับถ้าเราทำทานเองเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่ถ้าเราทำขายเนี่ยเราควรจะบีบให้ล้นจนมีจุกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมันก็จะดูสวยงามครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูโดนัทไส้ครีมนมสดครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปบรรจุใส่กล่องขายได้เลยนะครับตัวแป้งโดนัทสูตรนี้เนี่ยมีความนุ่มละมุนมากๆเลยนะครับส่วนไส้ครีมด้านในก็มีรสชาติหวานมันหอมนะครับแล้วน้ำตาลไอซิ่งที่เราโรยเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความหวานละมุนแล้วก็ทำให้สีสันดูหน้าตาน่าทานด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานทำขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ